แม่คะมาแล้วเหรอใบข้าวเอาแม่เก็บของทำไมคะก็เราจะกลับบ้านเราไงแม่ใจเย็นๆค่ะนี่ข้าคุยกับอาเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆเรื่องมันไม่ได้มีอะไรค่ะใช่ครับจะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ที่บ้านของเราครับแต่ถ้าคุณแม่หายป่วยแล้วอยากจะกลับบ้านตัวเองสักทีผมก็ยินดีนะครับแกพูดอะไรไม่ครบหรือเปล่าไอ้อาผมพูดอะไรไม่ครบหรอครับแม่ก็ที่แกบอกว่าบ้านเนี้ยบ้านของเราที่จริงแกต้องพูดให้ครบสิว่าบ้านเช่าของเราบ้านเช่าอะไรคะวันนี้ย่ากับเจ้าของบ้านเขามาทวงหนี้ที่ไอ้อาร์ตมันไม่ได้จ่ายค่าเช่ามา2เดือนแล้วแล้วเขาบอกกับฉันด้วยนะว่าถ้าแกยังอยากจะเช่าบ้านของย่าเขาอยู่แล้วก็ให้เอาเงินมาจ่ายค่าเช่าที่ค้างเขาไว้ซะแล้วก็อย่าลืมติดต่อเขาด่วนที่สุดด้วยนะก่อนที่เขาจะให้คนอื่นเข้ามาเช่าแทนคนบางคนต่อให้พยายามตกแต่งเปลือกนอกยังไงแต่พอดูข้างในก็จะรู้ว่ามันปกปิดไว้แต่ความปลอแหลเน่าหนอนปอดเป๊ะทุเรศในเกมการแข่งขันบางครั้งเราก็ไม่ได้ชนะเพราะว่าเราเก่งกับคู่แข่งแต่หลายครั้งเป็นเพราะอยู่ๆคู่แข่งก็แพ้ภัยตัวเองไปซะก่อนต่างหากเกมระหว่างฉันกับเออาร์มันใกล้จะจบแล้วนั่นหมายความว่าฉันใกล้จะได้ลูกสาวที่ฉันรักที่สุดกลับคืนมาเป็นของฉันสักที